จากกลุ่มทหารอียิปต์แล้วก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะคะลูกสาวของคณะทูตวัย9ปีชาวซูดานที่ติดเชื้อโควิด-19 เหมือนกันแล้วก็พักอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ก็มีปฏิบัติการของกรมควบคุมโรคนะคะลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อสำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้เหมือนกันแม้ว่าทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมจะบอกว่าคอนโดมิเนียมของเขาเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันโรคแล้วก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคเมื่อวานนี้ก็นำรถแบบเดียวกันเนี่ยค่ะที่บอกว่าเป็นรถในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ชีวนิรภัยพระราชทานเนี่ยนะคะไปเก็บตัวอย่างแล้วก็สอบสวนคัดกรองโควิด-19 สำหรับคนที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม 1X สุขุมวิท26สบายใจกันแล้วนะคะชื่อห้างชื่อคอนโดมิเนียมออกมาหมดแล้วเนี่ยค่ะหลังจากไปพบเด็กหญิงอายุ9ปีลูกสาวของอุปทูตซูดานติดเชื้อโควิด-19ต้องตรวจหาเชื้อกันแล้วก็เปิดโอกาสให้ใครที่ยังไม่แน่ใจมาตรวจหาเชื้อเพื่อความมั่นใจแล้วก็ติดตามผลเป็นเวลา14วันต่อเนื่องด้วยไปถามผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมยอมรับว่ากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ทีนี้พอมีการตรวจสอบคัดกรองโรคไปแล้วก็ทำให้มั่นใจกันมากขึ้นเพราะว่าโดยส่วนตัวแต่ละคนเนี่ยค่ะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการผ่อนปรนให้สิทธิพิเศษกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะลองฟังเสียงกันค่ะจริงๆอยากจะให้เหมือนมีมาตรฐานเดียวกันมากกว่านี้ค่ะทั้งกับประชาชนทั่วไปและแบบทุกคนนะคะเพราะว่าเชื้อมันไม่ได้เลือกติดค่ะคือไม่ควรที่จะเป็นช่องว่างในข้อยกเว้นแบบใช่ค่ะเพราะว่าเราทุกคนก็ดูแลตัวเองกันมาตลอดก็คิดว่าน่าจะแบบเหมือนให้มันมีมาตรฐานในการดูแลตัวเองกับทุกๆคนนะคะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับก็ยอมรับนะครับว่าไม่ทราบว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่พักของทางสถานทูตที่เช่าไว้ครับแต่ที่ว่าที่เข้ามาพักเนี่ยอาจเป็นเพราะว่าพื้นที่สถานทูตนั้นไม่เพียงพอทางนี้ก็ยอมรับว่าคณะทูตชุดนี้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับแล้วก็ต้องกักตัวภายในสถานที่พำนักของสถานทูต14วันปัญหานี้อาจจะปรับปรุงมาตรการเพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นแขกนะเพราะว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่ในภาวะปกติของเขานะครับก็เพียงแต่ว่าเราบอกว่าเขาจะต้องเข้าตามโปรเซสของเราคือเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องกักตัวเองภายในพื้นที่นั้น14วันนะครับก่อนที่เขาจะมีภารกิจอื่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางเราแนะนำนะครับตามข้อกฎหมายกฎที่สบค.ออกมานะครับนั้นก็ไม่ได้มีผู้ติดตามนะครับช่วงแรกนะครับก็อาจจะเป็นการปรับปรุงก็ได้นะครับขณะนะครับข้างหน้าเราจะคิดว่าต้องมีผู้ติดตามทางนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมเขาชี้แจงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าบุคคลดังกล่าวคือคนที่ติดเชื้อเนี่ยพักอยู่ในโครงการอยู่ชั้นที่19แล้วไม่ได้เข้าไปใช้บริการห้องสันทนาการส่วนกลางแต่ยอมรับว่ามีการใช้ลิฟต์ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เข้มข้นฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดแล้วก็ตอนนี้ให้พนักงานที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกักตัวเอง14วันนะคะส่วนผลตรวจเด็กหญิง9ปีที่ติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่แจ้งผลหลังจากเข้าพักในคอนโดมิเนียมแล้วและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมส่วนข้อมูลของศบค.ที่พบกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7คนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำคือคนที่ใช้ลิฟต์ต่อจากครอบครัวนี้15คนแล้วก็ยังพบข้อมูลว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้เคยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มาแล้ว2คนในช่วงแรกเลยค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วทางกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอความร่วมมือนะฮะคนที่พักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับก็คงจะต้องพักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเห็นเหมือนกันนะครับว่าก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการดำรงชีพนะครับให้กับคนที่พักอาศัยด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติประมาณร้อยละ70เหมือนกันจริงๆก็พอมีคนรู้จักที่พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งนี้แล้วบอกว่าการใช้ลิฟต์เนี่ยของคนที่ติดเชื้อนะฮะคือว่าใช้ลิฟต์เบอร์1นะครับซึ่ง
คนที่พักอาศัยอยู่ภายในเขาก็เป็นที่แบบทราบดีอยู่แล้วนะฮะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆค่ะข้อมูลเชิงลึกที่ทำให้ใครหลายคนผู้คนในสังคมบอกว่าโอ้โหอยากจะกุมขมับมากขึ้นไปกว่าเดิมเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางผอ.สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครออกมาเปิดเผยถึงเคสนี้นะคะเด็กหญิงสุดานวัย9ปีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพบผลตรวจว่าพบเชื้อเนี่ยมาตั้งแต่ที่ด่านตรวจสนามบินสุวรรณภูมิแล้วแต่ที่ต้องปล่อยออกมาเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ทางการพูดก็คือทางสถานทูตเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการเองกระบวนการต่อจากนี้คือพามากักตัวทางด่านกักกันโรคด่านควบคุมโรคเนี่ยก็เข้าใจว่าจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนนี้มากักตัวที่สถานทูตแต่จุดที่สถานทูตบอกว่าจะพามากักตัวเนี่ยก็คือเป็นคอนโดมิเนียมแห่งนี้ที่ทางสถานทูตเนี่ยเช่าเอาไว้จะให้ไปอยู่ที่สถานทูตก็ไม่ได้เพราะว่าที่มันคับแคบมีไม่เพียงพอกลายเป็นว่ามาเจอที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้แล้วก็มันมีโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อไปสู่คนอื่นด้วยหรือไม่แต่เขายืนยันนะคะว่าครอบครัวนี้เนี่ยสมาชิกคนอื่นในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันกับผู้ติดเชื้อก็ไม่ได้ติดเชื้อแล้วก็ครอบครัวนี้ไม่ได้ไปที่อื่นเลยคืออยู่แต่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้เท่านั้นคือที่คอนโดนี้เนี่ยเคยมีคนติดมาแล้วแต่บอกแบบนี้นะฮะคืออย่าไปกลัวกันเราต้องเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้นะฮะอย่างที่คุณหมอเนี่ยเขาย้ำกันมาการล้างมือบ่อยๆนะฮะการสวมหน้ากากอนามัยครับชมครับที่คนไทยของเราเนี่ยทำเป็นปกติอยู่แล้วก็คือว่าทำแบบนี้ต่อไปแล้วเดี๋ยวมาตรการเนี่ยของนิติบุคคลเองการทำความสะอาดครับลงลิฟต์อะไรต่างๆเดี๋ยวเขาก็จัดการที่ตามมายิ่งถ้าเกิดนะรู้ว่าตรงจุดไหนเนี่ยกทมเนี่ยเห็นไหมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครับเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะฮะค่ะส่วนหลายคนที่ถามว่าเราต้องกลับไปล็อกดาวน์อยู่กับบ้านกัน14วันกลับไป work from home กันที่บ้าน14วันอีกหรือเปล่านะคะคุณหมอทวีสินบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเคาะให้คำตอบได้ว่าจะกลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งหรือไม่หรืออาจจะมีการเพิ่มมาตรการอื่นๆจะต้องใช้การพิจารณาเรื่องกฎหมายพิเศษมีเคอร์ฟิวอีกครั้งหรือไม่คุณหมอบอกว่าให้ดูหลังจากนี้ต่อไปอีก14วันเดี๋ยวปลายเดือนค่อยมาพิจารณากันใหม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรถ้าหากว่าพบลักษณะของการระบาดมันกระจายออกไปอันนั้นก็อาจจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ยังนะคะ ดูแลตัวเองกันไปก่อนนายอนุทินก็บอกว่ามีพร้อมเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวรอดูตัวเลขก่อนประชาชนบอกฉันไม่พร้อมไม่พร้อมดูตัวเลขเป็นหลักก่อนนะฮะใจเย็นก่อน